พี่น้องที่เคารพครับผมตั้งใจจะพูดกับพี่น้องสักช่วงเวลาหนึ่งก็เลยขออนุญาตปรับองศาใหม่ให้มันชัดเจนหน่อยเราอยู่ระยะใกล้ก็ปรับองศากันแบบนี้12ปีที่แล้วคนชั่วอยู่ระยะไกลปรับองศาปืนติดลำกล้องยิงพี่น้องเรามันอับประยศกว่าที่เราปรับองศาใหม่มากหลายเท่านักพี่น้องครับวันนี้12ปีถ้าเป็นการเดินทางของเวลาชีวิตคนเขาก็นับเป็นหนึ่งรอบนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ12ปีก่อนได้นำพาผู้คนเติบโตสูงวัยแข็งกร้าวอ่อนรอยแรงแต่ในที่สุดก็ยังคงมารวมกันอยู่ตรงนี้12ปีที่แล้วผมมักจะพูดแล้วก็ใช้เสียงแบบนี้บนเวทีต่างกรรมต่างวาระมาวันนี้ครบรอบ12ปีกับคนที่เหลือรอดจากการถูกไล่ยิงไล่ฆ่าผมจะพูดแบบเดิมส่งเสียงแบบเดิมให้ไอ้คนยิงให้ไอ้คนสั่งทั้งหลายมันรู้ว่าคนเสื้อแดงยังไม่ตายหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าการจัดเวทีเช่นนี้วันนี้นี่คือการตอกลิ่มความขัดแย้งนี่คือการเอาเรื่องเก่ามาสร้างปัญหาใหม่นี่คือการฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟื้นฝอยหาตะเข็บนี่คือการฟื้นฝอยหาตะกวดไว้ตะกวดตัวไหนข้าประชาชนไอ้ตะกวดว่าไอ้กวดไอ้ตะกวดตัวไหนสั่งฆ่าประชาชนคุณจะจำเสียงนี้ได้ไหมคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงจะยากจะจนจะต่ำชั้นจะการศึกษาน้อยจะเป็นชาวไร่ชาวนาหาเช้ากินค่ำจะถูกเหยียบย่ำจะถูกยิงถูกฆ่าก็ยังไงคนเสื้อแดงก็ยังอยู่คนเสื้อแดงก็ยังสู้และไม่มีกลัวแม้แต่น้อยจำเอาไว้ซะนี่นะเว้ยคนเสื้อแดงพี่น้องครับผมมีใครได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มคนสาวนิสิตนักศึกษาแต่ขอโปรดได้รับรู้เถอะว่าหัวใจคนเสื้อแดงยังแน่แท้อยู่กับการต่อสู้หัวใจคนเสื้อแดงยังเคียงข้างอยู่กับคนหนุ่มสาวตลอดเวลาก่อนคนเสื้อแดงอาจจะให้ความปลอดภัยกับลูกหลานไม่ได้แต่อ้อมกอดคนเสื้อแดงคืออ้อมกอดที่จริงใจและจะไม่มีวันคลายอ้อมกอดการลูกหลานที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยบอกน้องๆได้ว่าคนอย่างพวกผมแผลเต็มตัวอิสรภาพเปราะบางกว่าเส้นได้ออกจากคุกมารอบล่าสุดมิตรที่รักห่วงใยบางคนก็บอกว่าไอ้เจ้นมึงอย่าไปเข้าใกล้เด็กๆมากมึงเข้าใกล้แล้วอันตรายทั้งคู่เด็กก็ไม่ปลอดภัยมึงก็อันตรายแต่ผมบอกน้องๆแล้วบอกไปยังผู้มีอำนาจทั้งหลาย
ที่พยายามจะเข้ามาเจรจาใดๆไม่ว่าในหรือนอกเรือนจำผมยืนยันคำเดิมไม่มีอะไรมาโยกโคลนหัวใจนี้ได้ไม่มีอะไรจะโยกโคลนจุดยืนตาคนเสื้อแดงนี้ได้เจ็บก็เจ็บด้วยกันไอ้น้องไม่มีปัญหาผมจะทิ้งคนพวกนี้ได้ไงคนเสื้อแดงที่เราสู้มาแล้ว10กว่าปีจะทิ้งลูกทิ้งหลานวันนี้ได้ยังไงเพราะเราเคยเจ็บมาก่อนเราเคยตายมาก่อนไอ้คนพวกนี้มันทำผังล้มเจ้าใส่ชื่อผมใส่ชื่อพวกเรามากมายบาปไว้พวกนี้และคิดร้ายทำลายบ้านเมืองประสงค์ร้ายต่อสถาบันเผยแผ่ผังล้มเจ้ากระพือโหมจนคนบ้านหนึ่งบางคนหลงเชื่อเปิดหัวใจให้ข้าได้ข้าแล้วก็ออกมาล้างถนนแล้วก็เดินหน้าชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปคุณเคยใส่ร้ายป้ายสีประชาชนที่ใส่เสื้อสีแดงเอาผังล้มเจ้ายัดเยียดให้เราอ้างข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูงจะไปคนล้มทำลายแล้วคุณก็ทำลายเข็นฆ่าเราแล้ววันนี้คุณก็กล่าวหาลูกหลานคนหนุ่มคนสาวในข้อหาแบบเดียวกันคุณจะให้ผมผลักไสลูกหลานไปพวกมึงฆ่ามึงฆ่าพวกกูทำไม่ได้2ปีมาแล้วที่เราพิสูจน์ยืนยันว่าเราเพียงต้องการสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงคนเท่ากับคนไม่มีอำนาจนอกระบบที่ไหนมาแทรกแซงได้ทุกองค์กรทุกอำนาจอยู่เป็นที่เป็นทางอย่าก้าวก่ายย่ำยีกันเราต้องการแบบนี้เท่านั้นไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อใครองค์กรหนึ่งสถาบันใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณก็ฆ่าเราแล้วคุณกำลังจะทำร้ายเด็กๆอนาคตของบ้านเมืองเราอีกแบบนี้หรือเรายอมไม่ได้พี่น้องที่เคารพวันนี้จึงต้องยืนเคียงข้างกันวันนี้เราจึงยังต้องเชื่อมั่นในหลักการที่ถูกต้องด้วยกันถ้า12ปีที่แล้วเราถูกฆ่าปัจจุบันมาปีนี้ลูกหลานเราจะต้องไม่ประสบชะตากรรมแบบเดียวกันต้องปกป้องลูกหลานเอาไว้ลงกันได้ขอทางเลยนะครับพี่น้องที่เคารพครับลงบันไดครับขอทำให้เด็กจะรู้แก่ผมเรียนพี่น้องว่าเดี๋ยวน้องพี่พูดอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ทางใจเย็นน้องงานพี่พูดเทียน้องเว้ยอยากจะบอกไปยังผู้มีอำนาจทั้งหลายไปยังใครก็ตามที่ยังคิดจะกดทับบ้านเมืองนี้ไว้คุณกำลังไม่เข้าใจความจริงของโลกคุณกำลังฝ่าฝืนขืนใจกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่หยุดนิ่งความเปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะนิรันดร์ตลอดไปเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนในสังคมลุกขึ้นเรียกหาความเปลี่ยนแปลงนั่นคือพลังอันชอบธรรมของพวกเขาเขาเดินไปตามวิถีแห่งโลกเดินไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติเขากล้าที่จะออกมาท้าทายอำนาจจอมปลอมของพวกคุณเพราะพวกคุณกำลังฝ่าฝืนสัจธรรมของโลกคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพลังของคนหนุ่มสาว
คนเสื้อแดงที่สู้มา10กว่าปีแล้วยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้โปรดเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เหนื่อยไม่ใช่ว่าเราไม่เจ็บไม่ใช่ว่าเราไม่ท้อแต่ขอให้รู้ว่ายังไงก็ไม่ถอยไม่มีทางถอยและไม่มีวันถอยเมื่อเราเชื่อมั่นว่าเรายืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเมื่อเราเชื่อมั่นว่าเรากำลังนำพาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ชอบธรรมไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องถอยให้อำนาจอันอยุติธรรมนี้ตลอดไปประยุทธ์จันทร์โอชามึงจะอยู่อีกนานแค่ไหนก็ไม่เกินหมดสมัยต่อให้กลับมาอีกรอบก็อยู่ไม่เกินวันที่คุณตายแต่ประชาชนจะอยู่นิรันดร์กาลตลอดไปวันนี้ประชาชนอาจจะทำอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณยังนั่งอยู่ในอำนาจไปแค่ปี10ปี20ปีข้างหน้าต่อให้คุณตายไปแล้วคนรุ่นต่อไปก็จะขุดวิญญาณของคุณมาถมถุยให้ย่อยยับลงไปผมกล้ายืนยันว่าอีก10ปี12ปีข้างหน้าจะไม่มีประชาชนกลุ่มไหนจัดงานรำลึกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกแต่จะมีคนจัดงานรำลึกให้กับประชาชนด้วยกันแล้วเครือข่ายอำนาจเครือข่ายอิทธิพลใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลปัจจุบันที่อยู่เบื้องหลังคณะรัฐประหารขอให้คุณได้ทราบโดยทั่วถึงกันว่าคุณหาได้อยู่เบื้องหลังไม่คุณถูกประชาชนลากมาอยู่เบื้องหน้าตั้งนานแล้วและทั้งหมดแล้วนี้ทางออกอย่างสันติจากความขัดแย้งนี้จึงมีทางเดียวคือต้องรับฟังกันคือผู้มีอำนาจต้องเห็นประชาชนเป็นพี่น้องต้องเห็นเยาวชนเป็นลูกหลานคุณรักลูกคุณยังไงคุณก็ต้องเห็นลูกหลานชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงเป็นลูกหลานเช่นนั้นพี่กับลูกตัวเองทำผิดทำพลาดยังไงก็บอกว่าต้องให้โอกาสเด็กต้องประคับประคองเด็กต้องสงสารเด็กพี่กับลูกชาวบ้านแค่มันออกมาชู3นิ้วก็เอาไม้ตีเอาน้ำฉีดเอาคุกขังสาวหลายร้อยชีวิตครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกคงเต็มที่ของแกบางทีการต่อสู้ดีกรีก็ไม่เท่ากันเข้าใจได้นี่แหละแบบนี้แหละพี่น้องเสื้อแดงของผมมีทุกชนิดและประเภทในเวทีเดียวกันราคาหลายล้านมาก็มีขึ้นรถเฟรเมฟรีมาก็มากมานั่งรวมกันหน้าเวทีแบ่งกันกินแบ่งกันนอนช่วยกันแลกเป็นแลกตายไม่ว่าจะมาในสถานะใดพอใส่เครื่องแบบสีแดงยืนอยู่บนถนน1ชีวิตเคียงข้างกันตลอดมาจนวันปัจจุบันนี่ดีนะตั้งแต่ตลอดเริ่มงานใครยังไม่เปิดเพลงถ้าเปิดเพลงลูกๆหลานๆน้องๆจะเห็นความอัศจรรย์ของคนแสดงอีกมิติหนึ่งคือคนแสดงจะเต้นได้ทันทีทุกที่ทุกสถานการณ์และทุกจังหวะลีลาเพลง
ว่าเพลงจะขึ้นตอนไหนเป็นอันว่าต้องเต้นลุกระดมฮึกเหิมกันอยู่ดีๆถ้าลืมเปิดเพลงมาก็ดิ้นทั้งฮึกเหิมนี่นี่คือมหัศจรรย์แห่งเราพี่น้องครับกลับมาที่วาระนี้ผมต้องบอกพี่น้องอีกเรื่องนึงครับว่าในท่ามกลางการเดินทางของการต่อสู้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายภูมิทัศน์ทางการเมืองบริบทของฝ่ายประชาธิปไตยมันก็งอกงามตามเงื่อนไขของเวลาวันนี้อาจจะแตกต่างกับวันเดียวกันเมื่อ12ปีที่แล้วเรามีพรรคการเมืองมีขึ้นหลายพรรคในฝ่ายประชาธิปไตยเรามีพี่น้องเราผู้ร่วมอุดมการณ์เคยต่อสู้เคียงไหล่ใกล้บากันเป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองหลากหลายพรรคในฝ่ายประชาธิปไตยเรากำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เราจะมีการเลือกตั้งในสนามเลือกตั้งใหญ่และแน่นอนว่าในสนามการเลือกตั้งคะแนนของฝ่ายประชาธิปไตยก็จะมีความหลากหลายกันออกไปพี่น้องครับหน้าที่ในการทำคะแนนของประชาชนเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองฝ่ายการเมืองเขาจะทำในมิติของเงื่อนไขเวลานโยบายหรือแนวทางแต่สำหรับประชาชนผมอยากบอกเพียงว่าไม่ว่าบริบททางการเมืองจะเป็นอย่างไรไม่ว่าพรรคการเมืองจะมีมากมายแค่ไหนอย่าลืมว่าประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนยังคงเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องนี้อย่าให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกที่มีทั้งของจริงและของปลอมปนกันทั้งนั้นแหละครับไอ้ที่บอกว่าเป็นคนเสื้อแดง10กว่าปีที่แล้วก็มีของปลอมปนอยู่พี่น้องครับไม่ว่าพี่น้องจะพูดนึกถึงใครผมยืนยันได้ว่าที่พูดไปผมไม่ได้พูดเล่นชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันเมื่อในกระบวนการประชาธิปไตยแม้แต่คนเคยใส่เสื้อสีแดงก็มีของปลอมเจือปนดังนั้นในทุกพรรคการเมืองผมก็ไม่เชื่อว่าพรรคไหนจะมีของจริงทั้งหมดและไม่เชื่อว่าพรรคไหนจะมีของปลอมทั้งหมดเช่นเดียวกันแต่ผมเชื่อว่าโลกของความเป็นจริงมันก็ปนกันอยู่ในนั้นดังนั้นก็สุดแท้แต่เงื่อนไขของสถานการณ์จะว่ากันไปแต่ขออย่างเดียวเท่านั้นแหละครับหัวใจของพวกเรายังต้องทำภารกิจใหญ่ด้วยกันอีกมากการสามัคคีในความรู้สึกสามัคคีในทางวิธีคิดแม้ว่าจะมีความแตกต่างบางแง่บางมุมผมก็ยังอยากให้มันยังหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้คนผู้รักประชาธิปไตยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นคนตาสว่างผมก็อยากจะบอกต่อว่าถ้าตาสว่างเราก็อย่าหน้ามืดมองให้ชัดว่าอันไหนมิตรอันไหนศัตรูถ้ามิตรก็คือมิตรถ้าศัตรูก็ต้องสู้มันฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่หันมาเผชิญหน้ากันแต่ต้องหันหลังพิงระวังภัยให้กันและกันไปจนตลอดเส้นทางผมยังเชื่อนะครับว่าวันเวลาที่เราจะต้องเดินไปมันยังต้องพิสูจน์ทราบหัวใจกันและกันแล้วยังต้องกระชากหน้ากากฝ่ายอำนาจนิยมฝ่ายเผด็จการอีกหลายกิโลเมตรนักถามว่าพอหรือยังพอหรือยังสู้หรือยังหันหลังพิงกันเถอะพี่น้องไม่ว่าจะข้างไหนเฉดไหนทารักประชาธิปไตยหันหลังด้วยกันแล้วสู้ให้กับเผด็จการไปด้วยกัน
วันนี้ดวงวิญญาณของคนเสื้อแดงจะลุกขึ้นมาแล้วสื่อสารกับพี่น้องได้ผมว่าเขาอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากนอกจากอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาเสียสละไปเมื่อเห็นหนุ่มสาวยื่นมือมาแสดงความเข้าใจเห็นใจคนเสื้อแดงผมเชื่อว่าการสูญเสียนั้นแม้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแม้เป็นความเจ็บปวดแต่มันจะไม่สูญเปล่าคนเสื้อแดงที่หมดลมหายใจไป12ปีวันนี้ถูกยกขึ้นมาโดยคนหนุ่มสาวเป็นวีรชนอย่างแท้จริงแล้วบนถนนราชดำเนินถ้าเอาเงินจ้าง300 500ผมว่าเกือบทั้งหมดและทั้งหมดในนี้ก็ได้ไม่มีใครยอมมานั่งรถอาบเหงื่อต่างน้ำนั่งใกล้ๆเบียดกันรู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างไม่รู้ใคร1ขีด2ขีด3ขีดยังไงแต่วันนี้มันไม่ได้มาด้วยอามิสสินจ้างมันมาด้วยหัวใจมันข้ามพ้นทุกขีดเพราะหัวใจมันสุดขีดมาจากบ้านแล้วมันเป็นหัวใจที่ไม่มีอำนาจอะไรมาเบียดบังหรือมาแลกเอาไปจากเราได้ถ้าคนที่นั่งอยู่นี้จะขายจิตวิญญาณไปกับไอ้พวกบ้านั่นตั้งนานแล้วแต่เพราะวิญญาณนี้ไม่มีไว้ขายเพราะวิญญาณนี้ได้มอบให้แล้วกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพี่น้องครับถ้าเชื่อตรงกันกับผมว่าคนที่จากไปเขาจะมีความสุขเมื่อเห็นภาพนี้ได้ยินเสียงนี้ตบมือโห่ร้องให้กับดวงวิญญาณคนเสื้อแดงในเวลาข้ามเวลาจะส่งเสียงไปถึงพลังแห่งยุคสมัยว่าน้องๆที่รักทั้งหลายการต่อสู้ของพวกน้องคือความชอบธรรมของโลกในวันปัจจุบันคือพลังที่มันปรากฏขึ้นแล้วในที่สุดทุกคนก็จะต้องรับฟังแล้วยอมรับมันให้ได้แต่ข้างหน้ามีอุปสรรคและภัยอันตรายรออยู่ขอให้น้องๆทุกคนสู้ด้วยความรอบคอบรัดกุมเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา 2-3 ปีมาสรุปและถอดบทเรียนเอาความบอบช้ำของคนเสื้อแดงมาคิดอ่านให้ตกผลึกเพื่อเดินต่อไปน้องๆเสียสละกันมามากกล้าหาญกันมามากแต่อย่าเดินเข้าพื้นที่สังหารอย่าเดินไปเป็นเหยื่อของความโหดร้ายรุนแรงเหมือนที่คนเสื้อแดงถูกกระทำมาชีวิตของน้องมีค่าวันเวลาอยู่ข้างน้องๆความชอบธรรมอยู่ข้างน้องๆหลักการที่ถูกต้องอยู่ข้างน้องๆถ้าอำนาจใดๆยังไม่สำนึกและไม่คิดที่จะฟังเสียงน้องๆวันหนึ่งเขาก็จะเผชิญกับพลังที่แข็งกล้ากว่านี้มากจากพวกน้องเองอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขอให้รอบคอบรัดกุมไว้ถามว่านัทวุฒิก็แนะนำเลยสิ
ว่าจะให้เด็กทำยังไงก็ถ้าผมแน่จริงมันจะเดือดร้อนถึงเด็กรุ่นนี้ทำไมก็พยายามมาเต็มที่ก็ได้มาเท่านี้ดังนั้นน้องๆที่สู้กันต่ออะไรที่เป็นเรื่องงดงามเป็นเรื่องมีคุณค่าของคนเสื้อแดงน้องก็เอาไปใช้อะไรที่เป็นข้ออ่อนเป็นข้อต้องปรับปรุงน้องก็ต้องเอาไปคิดพัฒนากันต่อไปคนเสื้อแดงอาจจะไม่เก่งกาจอาจจะไม่ฉลาดแหลมคมแต่คนเสื้อแดงเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ผมยืนยันจะไม่มีหักหลังแล้วบอกไปยังผู้มีอำนาจทั้งหลายที่คิดอ่านจะยัดเยียดข้อหาโค่นล้มทำลายสถาบันให้เด็กแล้วคิดจะใช้ความรุนแรงคิดถึงขั้นจะปราบปรามเข็นฆ่าสังหารลูกหลานเยาวชนมึงอย่านะเว้ยกูบอกก่อนใครจะทำแบบนั้นทั้งแก่ๆอย่างนี้แล้วกูจะออกมาสู้กับเด็กเด็ดขาดก็พวกผมถูกกระทำมาแล้ว12ปีก่อนใส่ร้ายป้ายสีเป็นผังล้มเจ้าผ่านมา12ปีก็พิสูจน์อยู่แล้วนี่ไงว่ามันไม่มีผังล้มเจ้าไม่เป็นความจริงเป็นการใส่ร้ายป้ายสีมันไม่มีหรอกผังล้มเจ้ามีแต่พวกอ้างเจ้าล้มประชาชนแล้วมาวันนี้ยังใช้วิธีการเดิมยังใช้แผงอำมหิตชุดเดิมยังจะกระทำกับลูกหลานของเราให้ซ้ำรอยประวัติศาสตร์อัปยศเดิมไม่มีทางอย่ายอมให้มันเกิดขึ้นเราไม่มีอาวุธเราไม่มีกำลังเราไม่ประสงค์ความรุนแรงแต่เราก็พร้อมที่จะมายืนเคียงข้างกันในฐานะประชาชนให้รู้ไปว่าจะฆ่าได้หมดถนนถ้าคุณต้องการให้รู้สุดท้ายพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจตรงกันว่าภารกิจสำคัญในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือการสามัคคีคนที่เห็นด้วยกับเราก็ต้องสามัคคีที่เห็นต่างถ้าเชื่อมประสานกันได้ก็อย่าได้ผลักไสนี่ไม่ใช่โลกสวยนี่ไม่ใช่ดราม่าแต่ถ้าคิดจะเอาชนะต้องข้ามพ้นความรู้สึกเหล่านี้ไปให้ได้สามัคคีกันเต็มกำลังยังเอาชนะมันไม่ได้เลยถ้าหากว่าขาดซึ่งสามัคคีเสียด้วยแล้วก็จะยิ่งกลายเป็นยากเข็ญขึ้นไปใหญ่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นเสรีภาพทางการเมืองเป็นของพี่น้องแต่เส้นทางในการเดินเพื่อประชาธิปไตยถ้าตราบใดยังเดินไปทางเดียวกันใครจะวิ่งใครจะเดินใครจะคลานใครจะนั่งอยู่ข้างทางก็อย่าได้ย่อเย้ยถากถางกันเลยครับเพราะแต่ละคนแต่ละหัวใจมันทำภารกิจในการต่อสู้ได้ไม่เหมือนและไม่เท่ากันนี่ผมอยากจะบอกให้ว่าท่านเชื่อไหมหลายคนที่มายืนอยู่วันนี้พูดตรงๆนะจ่ายค่ารถมาถึงนี่ก็เรื่องยากที่สุดแล้วข้าวปลาแทบไม่มีจะกินก็มีดังนั้นสำหรับคนจำนวนไม่น้อยแค่รักษาจุดยืนตัวเองไว้
แค่รักษาความเป็นคนเสื้อแดงไว้แค่รักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งประชาชนไว้ก็แทบจะทุ่มเทและแลกด้วยทั้งชีวิตของตัวเองที่ยากแค้นคนเหล่านี้ไม่ได้เล็กหรือด้อยไปกว่าคนที่สูงในอำนาจการศึกษามากมีทรัพย์สินคันมากมายแล้วก็บอกว่าแค่ออกมาชุมนุมนั่งรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็ง่ายมันไม่เหมือนกันครับผมจะบอกว่าติดคุกแล้ว3รอบผมก็เลยเสียสละกว่าเพื่อนกล้าหาญกว่าเพื่อนแน่กว่าเพื่อนผมก็พูดไม่ได้นายณัฐวุฒิติดคุก3รอบก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรไปกว่าคนขับตุ๊กตุ๊กที่โดนยึดรถตุ๊กตุ๊กซึ่งเป็นเครื่องมือหากินตลอดชีพก็ออกมาสู้กับคนเสื้อแดงเพราะเขามีเท่านั้นเขาเดิมพันทั้งชีวิตเขาเดิมพันทั้งหมดเท่าที่มีแต่อ้อนแต่ออกบางคนไปพบพี่น้องที่เคยสู้เขาบอกว่ากูไม่ออกมาอีกแล้วถามว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ขับรับจ้างมาสู้ราชประสงค์หนีคุกหนีตารางมอเตอร์ไซค์ถูกยึดไม่มีเงินดาวไม่มีเงินหาเสื้อวินใหม่จะไปดูแคลนหยามเหยียดว่าโทษมึงเสียแค่มอเตอร์ไซค์คนอื่นเขาถูกฆ่าตายเขายังสู้อยู่ไม่ได้ก็ในเมื่อชีวิตของคนคนหนึ่งเงื่อนไขมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่หัวใจน่ะมันเดียวกันการต่อสู้มันจิตวิญญาณเหมือนกันตรงนี้สำคัญกว่าดังนั้นในถนนการต่อสู้มันไม่มีใครแน่กว่าใครไม่มีใครเสียสละกว่าใครไม่มีใครกล้าหาญกว่าใครไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครถ้าค้นหากันแบบนั้นแนะนำให้ไปแข่งกีฬาสีไม่ใช่ใส่เสื้อสีแดงออกมาสู้ด้วยกันหากันให้พบบนเส้นทางเถอะครับแล้วทุกคนบนเส้นทางก็เชื่อไว้ก่อนว่าเขาคือเพื่อนเราพี่เราน้องเราไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าของปลอมมันจะอยู่ได้นานเชื่อผมเถอะเหตุการณ์จะเขี้ยวกรำเวลาจะคัดกรองของปลอมยังไงมันก็ปลอมและมันจะต้องสำแดงสันดานออกมาในที่สุดส่วนของจริงมันก็จริงอยู่วันยังค่ำถูกไล่ยิงก็ยังจริงถูกจับขังก็ยังจริงถูกยัดคดีก็ยังจริงถูกไล่ทุบไล่ตีรังแกกดขี่ข่มเหงเหยียดหยามถ้ามันจริงมันก็จะจริงอยู่อย่างนั้นพี่น้องครับวันนี้เข้าใจว่ายังมีกิจกรรมอีกหลากหลายรูปแบบจากน้องๆคนหนุ่มคนสาวทุกๆคนเข้ามาให้เกียรติคนเสื้อแดงรำลึกคนเสื้อแดงตากแดดให้กับคนเสื้อแดงมาเป็นเวลานานโห่ร้องให้กับคนเสื้อแดงก็ยาวนานดังนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมา10กว่าปีตบมือโห่ร้องให้กับคนหนุ่มสาวให้กับลูกหลานหน่อยโห่ร้องให้กับคนหนุ่มสาวให้กับลูกหลานหน่อยนักการเมืองบางคนมันชู3นิ้วไม่ได้ผมจะชู3นิ้วนี่ปัญหาปัญหาอะไรไหมเสื้อแดงเมื่อ10กว่าปีที่แล้ววันนี้ชู3นิ้วมีอะไรไหมบางคน
ไอออดๆแอดๆปวดเนื้อปวดเลือดเมื่อยนี่ไปตลาดนัด2ชั่วโมงนอนอยู่3วันปวดเมื่อยทั้งตัวพอมางานนี้ได้ไม่ทันชั่วโมงดีไปสะกิดผมตรงนู้นพี่เต้นเมื่อไหร่จะออกมานำผมก็อยากจะบอกว่าวันเวลาของคนอย่างพวกผมมันผ่านไปแล้ววันนี้วันเวลาเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเป็นการต่อสู้ของยุคสมัยแต่ถ้าเราจะเป็นสะพานเชื่อมเราจะเป็นเพื่อนที่เคียงข้างเป็นคนคอยระวังหลังไปตลอดทางเราทำได้แล้วน้องๆขอให้น้องๆได้เข้าใจนะน้องๆที่มากันเนี่ยเห็นเมื่อกี้เห็นไอ้มงไอ้มอนมีน้องๆเด็กอาชีวะพี่รู้ว่าน้องๆแน่แต่ดูป้าๆแม่ๆเสื้อแดงนี่เดินตายทั้งนั้นนะพี่จะบอกให้รู้น้องๆอย่างมากตีชิงเข็มขัดกันก็ปืนปากกาแม่ๆป้าๆนี่เจอสไนเปอร์มาแล้วนะเว้ยเฮ้ยสไนเปอร์ว่าเล็งกล้องแน่ๆป้าๆแม่ๆนี่ก็ยังรอดเหนียวเหนียวเข้าใจไหมว่าเหนียวแล้วให้เชื่อผมนะที่เห็นผู้เฒ่าผู้แก่อายุ7 80 60กว่าๆเนี่ยแม้แต่กระทั่งอาจารย์ธิดาก็48เข้าไปแล้วเนี่ยนี่ปวดเมื่อยกระสอบกระแสะไปไหนก็ต้องพกยาลมเดินขึ้นบันได2 3ขั้นนี่แต่ละคนนี่ต้องให้เด็กจูงแต่ลองว่ามีม็อบเถอะยาดมนี่หายเพ่นจูงนี่ไล่ไม่ทันสักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ลูกๆหลานๆสบายใจไล่บรรดาฝ่ายผู้มีอำนาจให้สบายใจด้วยเราไม่ได้มาท้าตีท้าต่อยแต่เราเพียงจะบอกว่าคุณถอยไปก่อนแล้วดูความเปลี่ยนแปลงนี้ดีๆใช้สติใช้ปัญญาเข้าแก้ไขปัญหามันแก้ได้นะครับแต่ที่แก้ไม่ได้เพราะหัวใจคุณมันอำมหิตมันมีแต่ความเกลียดชังสิบกว่าปีก่อนเห็นใครใส่เสื้อสีแดงและฟุดฟัดฟุดฟัดผมพยายามค้นหาดูว่าสิ่งมีชีวิตไหนเห็นสีแดงและฟุดฟัดฟุดฟัดมีแก่วัวกับควายในแผ่นดินตะวันตกมีการเหยียดสีผิวในพื้นแผ่นดินเราสิบกว่าปีก่อนมีการเหยียดสีเสื้อแต่วันนี้คนเสื้อแดงกลับมาเพราะลูกเพราะหลานเขาเรียกหาคนเสื้อแดงกลับมาเพราะลูกหลานเขาหยิบยื่นเกียรติยศให้ผมจึงบอกว่าผมเป็นหนี้บุญคุณของคนรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วถ้าหากมีกิจหนึ่งการใดที่พอจะเป็นประโยชน์ได้ก็ขอให้ส่งเสียงมาเห็นพลังของน้องๆหัวใจผมก็คึกคักตั้งแต่อยู่ในเรือนจำออกมาปั๊บคนหนุ่มคนสาวถามว่าพี่เต้นเห็นพลังของเด็กๆหัวใจพี่เต้นเป็นยังไงผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงให้น้องมันเข้าใจก็เลยบอกว่าหัวใจพี่มันโดดีดงดีโดดีดงก็พอเข้าใจกันได้พี่น้องครับพูดออกไปได้ไงเลยโอ้โห
ผมก็เห็นเพลงมันดังครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ12ปีของความสูญเสียนี้นะครับของพี่น้องคนเสื้อแดงมันเหน็บหนาวมันเจ็บปวดและมันมาอบอุ่นเอามากๆกว่า2ปีหลังมานี่แหละมันอบอุ่นมากๆด้วยอ้อมกอดของคนรุ่นใหม่นี่แหละขอได้รับความขอบคุณจากคนเสื้อแดงอีกครั้งครับ